ถึงแล้วช่วงเวลาแห่งการรอคอยเป็นนัดที่สำคัญมากๆสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้รอบชิง FA ครับนั่นเองครับพ่อฮะไม่ดูไม่ได้นะครับสุดยอดบรมกุลสื่อคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษติดต่อกัน4สมัยครับพ่อฮะต้องภาษาจีนก็ต้องนับถือนับถือสู้6อ่ะสู้6นับถือโอ้โหยอมจริงแค่นั้นเองครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเป็นแชมป์ FA ครับปีนี้ได้มั้ยพ่อแต่คนที่ขาดไม่ได้อีกคนมีนะครับไมนูโอ้โหไมนูห้ามขาดแดนกลางแต่สุดท้าย FA ครับอังกฤษถามพ่อตรงนี้ใครจะแชมป์สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปิยพงษ์ยิ่งวันนี้อยู่กับพระตุ๊กกับแตงโมเช่นเคยนะครับพระตุ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้ครับมาถึงแล้วช่วงเวลาแห่งการรอคอยเป็นนัดที่สำคัญมากๆสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้รอบชิง FA ครับนั่นเองครับพ่อฮะไม่ดูไม่ได้โอ้โหสองแมนเจอกันไม่ดูไม่ได้ครับรวมกันแล้วเป็นซูเปอร์แมนดูเพราะมันเป็นทีมที่ต้องดูอ่ะเพราะว่าเมืองเดียวกันนะครับแล้วก็เป็นทีมที่มีแฟนบอลติดตามมากที่สุดนะครับในโลกใบนี้ของทีมแมนยูแล้วแมนซีก็ต้องยอมรับว่าหลังๆมา10ปีหลังมาจากเป๊ปมาคุมในจำนวน 8-9 ปีมามันก็สร้างมูลค่าให้กับทีมมากมายจากแฟนบอลน้อยๆกลายเป็นแฟนบอลทั่วจักรฐานทั่วโลกฉะนั้นแล้วเป็นเกมที่สนุกมากสไตล์การเล่นก็แตกต่างกันแต่ความเล้าใจเหมือนกันสุดยอดบรมกุลสื่อคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษติดต่อกัน4สมัยครับพ่อฮะใช่ด้วยฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมมาโดยตลอดนะครับแล้วก็กุลสื่อไม่รู้จะพูดอธิบายแบบไหนเพราะว่าท่านเป็นระดับโลกไอเราเป็นระดับกระตอกงอกง่อยมันจะไปพูดอะไรมากไม่ได้แต่เพียงแต่ว่าต้องภาษาจีนก็ต้องนับถือนับถือสู้6อ่ะสู้6นับถือโอ้โหยอมจริงแค่นั้นเองนะไม่วิเคราะห์วิจารณ์ไม่ได้สู้6นับอันนี้พ่อพูดถึงเทนฮากเอ้ยเรียบร้อยเลยนะว่าศีรษะคล้ายกันแต่บางตอนชีวิตแตกต่างกันเป็นชีวิตศีรษะเหมือนกันแต่ชีวิตแตกต่างกันนะแต่อีกคงนับถือนับถืออีกคนเดียวค่อยนับถือแต่อย่าลืมนะพ่อฮะว่าประวัติศาสตร์มันอาจจะกลับมาเหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะว่าตอนสมัยทันเซอร์พ่อฮะครับเขาก็แย่มากเหมือนกันทุกคนก็คิดแบบนั้นนะทันเซอร์ก็ถูกเกือบถูกปลดแล้วตอนนั้นทำทีมในส่วนของตบัดก่อนดิวิชั่น1ก็ยังไม่ได้ดีแล้วก็มาชิงเอฟเอคัพเนี่ยแหละแล้วก็มาพลิกสถานการณ์เป็นแชมป์เอฟเอคัพหลังจากนั้นมาท่านเซอร์ก็มาคุมทีมจนได้ถ้วย20 30ถ้วยเลยผมจำไม่ได้เยอะมากมายเหลือเกินนะครับพลิกชีวิตสไตล์ชีวิตของทีมแมนยูเป็นทีมชั้นนำเลยแต่คราวนี้แฟนแมนยูก็ยังคงคิดว่าในสถานการณ์แบบนั้นเนี่ยอาจจะสร้างวีรบุรุษในวันนี้ก็ได้ก็คือเอริกเทนฮากอาจจะพาทีมมาเป็นแชมป์เอฟเอคัพแล้วก็ติดจรวดต่อไปก็ได้คืออันนี้มันเป็นเรื่องของอนาคตเพราะว่าวันนั้นมันไม่มีใครเชื่อวันนี้มันก็ไม่มีใครเชื่อถูกต้องนะฮะถูกต้องขนาดเรายังไม่เชื่อเลย ถึงพูดถึงตอนนี้ ผมว่าแฟนคลับแมนยูที่เป็นแฟนแมนยูจริงๆก็ไม่เชื่อ แล้วนะแฟนแมนยูอะไรแบบโทษนะครับอย่าว่าผมอะไรนะพูดขำๆอะไรตลกเนี่ยชิงได้ไงวะไม่น่าเข้ามาถึงแต่พอมาแล้วปั๊บเนี่ยสถานการณ์มันเปลี่ยนหมดแล้วครับนะครับสถานการณ์เปลี่ยนหมดแล้วสภาพจิตใจเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนนะครับความเข้มข้นของความคิดเปลี่ยนความเข้มข้นของเกมนะฮะรูปแบบต่างๆมันจะเปลี่ยนหมดทั้งสิ้นนะเป็นบอลนัดเดียวที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลาแต่ก่อนที่เราจะเจาะลึกกันไปนะครับวันนี้รายละเอียดเยอะนะครับติดแอร์เย็นฉ่ำเย็นสบายกับแอร์แคเรียนะครับแจกเงิน 1,000 บาทนะครับแคเรียใจป๋าช่วยจ่ายดับร้อนโปรโมชั่นสุดพิเศษจากแอร์แคเรียนั่นเองนะครับเพียงซื้อ Air Carrier X Inverter Plus BTU ใดก็ได้หรือ Air Carrier Copper 8 BTU ใดก็ได้เหมือนกันนะครับซื้อและติดตั้งพร้อมลงทะเบียนภายในวันที่31พฤษภาคม67นะครับรับเงินมูลค่า 1,000 บาทนะครับแน่นอนครับต้องบอกเลยนะครับว่าคุณจะได้เงินไปนะฮะแล้วก็ได้ความเย็นสบายตลอดชั่วอายุการใช้งานที่สบายๆไปเลยนะครับสามารถติดตามได้ที่ Facebook Carrier Thailand หรือว่า www.carrierthailand.com นั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับมาตอนนี้นะครับถ้าไล่เรียงก่อนดีกว่าพ่อฮะเส้นทางนะฮะเส้นทางของแมนยูนะครับเส้นทางของแมนยูก่อนนะครับแมนยูเนี่ยเข้ามาด้วยการผมขอรอบควอเตอร์ไฟแนลนะฮะรอบก่อนรองนะครับนั่นก็คือการชนะทีมยักษ์ใหญ่อย่างลิเวอร์พูลมานะพ่ออ๋อแต่วันนั้นหน้าแพ้ด้วยซ้ำใหม่พีเตอร์อยู่ในสนามเกมนั้นโอ้โหร้องไห้พ่อเพราะว่าเกมต้องยอมรับว่าลิเวอร์พูลเป่าตั้งหายพ่อใช่ฮะเกมนั้นเป็นเกมที่ลิเวอร์พูลคุมเกมได้ทั้งหมดเลยครับนะครับแล้วก็สมควรที่เป็นผู้ชนะด้วยซ้ำใหม่แต่ด้วยความชะล่าใจบางอย่าง
นะครับแต่แมนซิตี้เฮ้ยแมนยูก็สามารถที่จะสร้างเซอร์ไพรส์กลับมาได้งงมากซึ่งทุกคนก็งงผมก็ยังงงจนทุกวันนี้เหมือนกันนั่นคือประตูของอามัดเดียโลพ่อใช่ใช่โอ้โหยอมรับว่าลูกโตกับลูกเดียวนั้นเปลี่ยนชีวิตทันทีครับเกมนั้นคือพีคมากเกมถัดไปครับเจอพีคกว่าพ่อฮะเจอโควินทีฮะโควินทีก็เกือบตายเหมือนกันนะนี่ถ้าไม่โทษนะครับถ้าไม่ VAR ไม่จับล้ำหน้าไปเสี้ยวนะเรียบร้อยนะตกรอบไปนะโอ้โหจากนำอยู่นี่มาถูกเขาตีเสมอได้นะ 3-0 ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับโอ้โหฟุตบอลไม่งั้นตกรอบเลยนะอันนี้ประมาทใช่ไหมพ่อแม่คำว่าประมาทมันเกิดขึ้นได้หรือเปล่าก็เกิดขึ้นได้แต่ต้องยอมรับโควินทีเขาก็มีเท้าเปลี่ยนจังหวะแท็กติกขึ้นมาแล้วยกระดับวิธีการขึ้นมามากกว่านะครับก็เลยทำให้เป็นที่ลำบากใจของแมนยูคำว่าประมาทคงไม่สามารถพูดได้ส่วนทางด้านของแมนซิตี้ครับเขาชนะนิวคาสเซิลมาครับ 2-0 พ่อมาตรฐานดีอยู่แล้วครับมาตรฐานเลยเพราะใครลงก็มาตรฐานดีอยู่แล้วของแมนซิตี้ครับก็ต้องซูฮกฟิลโฟเดนนะพ่อแล้วก็จังหวะในส่วนของจังหวะช่วงเจอนิโคลสันช่วงเวลานั้นนิโคลสันกำลังดาวลงมาครับถ้าเจอช่วงต้นฤดูกาลไม่แน่เหนื่อยเพราะฟอร์มกำลังดีพอดาวลงมาปั๊บผู้เล่นมีปัญหาปั๊บเนี่ยแต่ในส่วนของแมนซิตี้เนี่ยสามารถโรเตชันได้มันก็เลยทำให้ทีมได้เพื่อได้เปรียบมากกว่าครับขนาดเดียวกันครับผ่านเข้ามาเจอเชลซีก็ชนะไป 1-0 อาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าเชลซีกำลังพีคเชลซีกำลังดีขึ้นมาช่วงปลายฤดูกาลก็ถือว่าการชนะเชลซีมาแล้วก็ปลดปล่อยนะเพราะเป็นเกมที่ยากลำบากเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็แพ้เกือบแพ้เชลซีมาเหมือนกันใช่นะครับเพราะฉะนั้นเส้นทางก็อาจจะลำบากไม่เท่ากันไม่เท่ากันแต่ก็นิดหน่อยสำหรับแมนซิตี้แต่แมนซิตี้เจอทีมใหญ่กว่าก็เอาตัวรอดมาได้ตลอดนะใช่นะในสถานการณ์ที่บางทีมีโรเตชันเปลี่ยนแปลงวิธีการต่างๆนะแต่ก็เอากลับมาได้แค่นั้นครับเกือบหลับแต่กลับมาได้เกือบโอ้โหพ่อวัยรุ่นนะเนี่ยเกือบหลับแต่กลับมาได้ทั้ง2ทีมนะทั้ง2ทีมทั้ง2ทีมเกือบหลับก็กลับมาได้ครับแต่แมนซิตี้เนี่ยต้องบอกเลยฮะถ้าสมมติใครพลาดไปช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งไม่เป็นไรเช็คผลนะสรุปชนะเหมือนเดิมนะฮะส่วนแมนยูถ้านำก่อนก็รอเช็คผลนะอาจจะแพ้ได้คือความเสมอต้นเสมอปลายของทั้งสองทีมความเสถียรต่อเกมต้องยอมรับในฤดูกาลที่ผ่านมานั้นแมนซิตี้มามีความเสถียรมากกว่าตัวผู้เล่นเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะสร้างเขาเรียกว่าจังหวะของเกมโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงจังหวะของเกมมันสามารถทดแทนกันได้ผู้เล่นอ่ะนะมันสามารถทดแทนได้แต่ของแมนยูเวลามีผู้เล่นบาดเจ็บมันทดแทนกันลำบากจริงๆครับอ่ะเดี๋ยวดูตรงนี้หน่อยดีกว่านะพ่อฮะสำหรับแมนซิตี้นะครับก็จดสถิติมานะครับหลายๆคนก็อาจจะอยากรู้อย่างโรดี้อย่างเงี้ยพ่อฮะลงสนามมาปีนี้ต่อถึงตอนนี้นะเล่นไป49เกมพ่อนี่ยังเดินไหวก็บุญแล้วนะครับยิงไป9ลูกนะครับแล้วก็แอสซิสต์14ลูกนี่กลางตัวรับเล่นมากเยอะเล่นเยอะจริงๆครับแต่ยังไงก็ขาดไม่ได้เพราะว่านัดชิงจะมาเปลี่ยนคนอื่นคงไม่ได้เพราะมีโรดี้แล้วมันสถิติมันบอกว่าแพ้แทบจะไม่มีเลยครับนะฮะโหดมากโหดมากและอีกคนหนึ่งแบร์ราโดซิลวาครับพ่อฮะลงสนาม48นัดยิง11แอสซิสต์ไป10นะครับเห็นเล่นแล้วเพลินตาจริงๆแบร์ราโดซิลวานะออกมาถางริมเส้นทางด้านขวาเลี้ยงตัดในนะครับดึงจังหวะมันฟุตบอลมันดูแล้วมันเห็นสมองเขาเล่นแล้วมันดูแล้วมันยังไงก็เพลินอ่ะครับคือต้องบอกว่าอ่ะเควินเดอะบอยอย่างเงี้ยพ่อแอสซิสต์ไป18ยิงไป6แค่25นัดเองนะพ่อฮะเดอะบอยนี่เจ็บไม่เจ็บนี่มันไม่รู้ไม่รู้สึกเลยครับนะครับบาดเจ็บนึกว่าลงกลับมาจะไม่ดีดีมากกว่าเดิมอีกนะฮะลงมาก็เปลี่ยนแปลงเกมทันทีครับมีเดอะบอยมันอุ่นใจอ่ะลูกคิลเลอร์พาลูกแทงนี่คือเขาเป็นคนจ่ายบอลที่ต้องยอมรับว่าฉลาดมากๆแล้วจ่ายบอลให้กับผู้เล่นคนที่จะเล่นต่อไปเนี่ยมันสามารถเล่นได้เลยไงไม่ต้องไปแต่งอะไรเยอะครับแต่เดอะบอยเล่นแค่ครึ่งเดียว25นัดประมาณนั้นนะพ่อแต่อีกคนหนึ่งฟิลโฟเดนครับพ่อเล่นไป52นัดโอ้โหเป็นเด็กอายุ24แต่ได้แชมป์ในโอ้โหเยอะมากนะได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะฮะแล้วก็น่าจะเป็นสโมสรโลกพรีเมียร์5ครั้งมันได้เยอะจริงๆเป็นอายุ24ได้แชมป์เยอะแล้วผู้เล่นจากผู้เล่นแบบเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกตอนนี้เป็นตัวหลักแล้วนะครับแล้วเล่นได้ทุกตำแหน่งเลยนะครับทางซ้ายก็ได้ขวาก็ได้มิดฟิลด์ก็ได้ครับคล่องตัวสูงฉลาดไอ้คนนี้นี่โอ้โหเห็นแล้วก็เพลินตาอีกเช่นกันครับยิงไป27ลูก11แอสซิสต์รวมทั้งหมดนะครับเป็น38นะครับประตูในการมีส่วนร่วมบ้าไปแล้วฮะนะครับอีกคนนึงเอลิงบราวฮาแลนด์ยิงไป38โอ้โหนี่ก็ต้องยอมรับความเฉียบคมแอสซิสต์6รูปร่างมันไม่รู้จะพูดยังไงศูนย์หน้ามีศูนย์หน้าอย่างเงี้ยมันสาธุอยากมีอยากจะมีอย่างนี้อ่ะมันครบเครื่องต้มยำแต่ลอยคีนบอกว่านี่มันกองหน้าลีก2นะพ่อเออเหรอก็ทัวร์ลงเลยเขาก็พูดไปเออแต่ผมไม่ฮะเขาเป็นกองหน้าจ่ายระดับขึ้นมาจะไปสู่ระดับโลกโอ้โหสุดยอดนะครับอ่ะ
ฟังโอ้โหฟังแมนซิตี้มาแฟนแมนยูกลัวหมดแล้วเนี่ยพ่อคือมันต้องยอมรับว่าคุณภาพมันดีจริงๆนะครับคำว่ากลัวเนี่ยคงไม่จำเป็นต้องกลัวอยู่ที่แท็กติกมากกว่าแต่คุณภาพของในวิธีการเล่นของเขาที่ผ่านมาของทุกคนที่เอ่ยนามมาแล้วเนี่ยดีทุกคนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเป็นแชมป์ FA ครับปีนี้ได้ไหมพ่อก็เดี๋ยวลองไล่ตัวมาที่มีใครตอนนี้เดี๋ยวเหลือใครบ้างดีกว่านะพ่อมันเหลือใครบ้างที่ลงเล่นได้เพราะว่าเห็นมีอาการบาดเจ็บเข้าลงหมอเยอะนี่ครับตอนนี้อ่ะเดี๋ยวโฟกัสไปแล้วกันนะฮะอีแวนนะพ่อฮะไม่รู้ว่าสมบูรณ์ด้วยหรือเปล่าตอนนี้โอ้โหมันไม่ชัวร์ลำบากและช้าด้วยครับนะแต่บอลนัดเดียวก็ต้องฝืนใจถ้าไม่มีใครลงนะครับไม่รู้ว่ามีคนมันหายหรือยังแม็กควายหายยังก็ไม่รู้มาร์ติเนสมาร์ติเนสหายยังก็ไม่รู้ลงมาแล้วมาร์ติเนสนะจะลงสมบูรณ์ 100% หรือเปล่าเดี๋ยวพอลงมาดีเทสเจ็บอีกหายไปอีก6เดือนปีนึงเขาจะกล้าเล่นไหมอันนี้ก็ต้องมาดูต้องมาเช็คให้ละเอียดครับนะฮะเพราะว่ากองหลังต้องยอมรับเป็นตอนนี้กองหลังในส่วนของแมนยูเป็นกองหลังที่ต้องรับพิกลพิการอ่ะครับนะครับแล้วก็เสียความมั่นใจไปเยอะฉะนั้นตัวหลักหายไปนี่มันเหนื่อยวาลานไปเงี้ยจะไหวหรือเปล่านะครับก็ต้องมาดูนะฮะหรือจะให้คาเซมิโร่ลงมายืนเซ็นเตอร์อีกครับนะฮะก็ต้องมาคิดเอานี่ตอนนี้ผมกำลังเช็คอยู่นะฮะว่าลินเดเลฟแม็กไกวลุคชอมาร์เซียลเมสันเมาส์มาลาเซียพวกนี้น่าจะไม่พร้อมอันนี้ที่พูดมาไม่พร้อมพวกนี้โอ้พูดแล้วมันถ้าพูดอย่างนี้ในทันโทษฮะมันเสียวไส้เอาถ้วยไปเลยกว่าไหมเนี่ยครับหัวใจเย็นดิพ่อคือแบบมันโอ้โหมันเหนื่อยแทนคนจัดตัวนะอัมราบัตมาเล่นกองกลางก็อาจจะได้ลูกหนักนะฮะลูกหนักลูกตัดนะฮะแต่ความเฉลียวฉลาดต่อเกมก็ต้องยอมรับว่ามันน้อยกว่าแต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งนะพ่อที่แตงดูแมนยูส่งอัมราบัตลงมาตรงกลางรับตรงนี้นะฮะเขาเป็นตำแหน่งที่ดีเพราะว่าเขาเล่นในฟุตบอลโลกถ้าพ่อจำได้นั่นคือฟอร์มที่ท็อปที่สุดของเขาแล้วแหละนะฮะซึ่งถ้าอยากจะได้แบบนั้นก็อาจจะต้องใช้แบบนี้หรือเปล่าอันนี้มันจะสมบูรณ์ต่างกันต่างกันเยอะต่างกันเยอะแล้วเจอผู้เล่นคุณภาพแตกต่างนะครับแต่จำเป็นไงพ่อไม่เหลือใครแล้วแต่คุณลองไปเล่นหนักๆเดี๋ยวก็โดนเหลืองโดนแดงไปอีกมันไปอีกนะฮะครับอ่ะไม่เป็นไรดูฟอร์มของแต่ละคนฮอยลุนครับเล่น42เกมกับ16ประตูอันนี้ก็ยังมีผมยังเห็นเขาเป็นศูนย์หน้าที่สามารถที่จะขัดเกลาเข้ามาเป็นศูนย์หน้าระดับเบอร์ต้นๆได้นะครับผมความเฉลียวฉลาดเขาโอเคเพียงแต่เพื่อนสนับสนุนเขาน้อยอ่ะคนสนับสนุนเขาน้อยแต่โดยจิตวิญญาณผมว่าเขาโอเคอันนี้เป็นตัวอันตรายของทีมเลยที่จะเจอกับแมนซิตี้เนี่ยครับมาคัสแรชฟอร์ดนะครับ42เกมแต่ยิงแค่8มาคัสแรชฟอร์ดตอนนี้ก็เป็นตัวอันตรายของทีมเหมือนกันทีมตัวเองตัวเองคือรู้สึกว่าไอ้แพชชั่นรู้สึกว่าความมุ่งมั่นมันรู้สึกมันจะดบๆไปนะครับแล้วโดยเฉพาะการเล่นเกมรับนี่แทบจะต้องยอมรับว่าหลังๆมาแกพี่แกไม่ค่อยเล่นเลยครับมันจะไม่ลงมาปิดพื้นที่ให้เพื่อนเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นโจทย์ใหญ่มากแต่บอลนัดเดียวแบบนี้นี่อาจจะเปลี่ยนคาแรคเตอร์ก็ได้นะครับอาเรฮานโดกรานาโชกานาโชเพิ่งลงมาก็ถือว่าหลังๆก็ถือว่าโอเคนะครับนะฮะใช้ความคล่องตัวใช้ความมั่นใจนะครับโดยเฉพาะลูกวิ่งกระชากลากเลยไปทุกลูกอ่ะวิ่งทุกดอกเท่าไหร่ไม่รู้วิ่งทุกดอกไปทุกลูกก็ถือว่าโอเคนะครับนะครับบรูโน่เฟนันพ่ออันนี้เป็นหัวใจสำคัญเป็นแบกแต่แกจะเป็นคนหงุดหงิดง่ายหลังๆครับรู้สึกว่าจะไปทานอะไรผิดมาคือเล่นใครเล่นมาไม่ค่อยถูกใจแกหมดอ่ะครับคือฉายาแกก็ตอนนี้คนไทยแซวเดอะยัวฮะคือแบบจะคืออุบหงุดหงิดง่ายมันทำให้การควบคุมอารมณ์วิธีการเล่นมันจะเปลี่ยนไปไงมันเล่นเอาตามใจตัวเองเกินไปนะครับว่ามันจะทำให้ทีตัวเองลำบากจริงๆตัวเองเป็นคนที่มีคุณภาพมากครับ47เกมกับ15ประตู12แอสซิสต์รวมแล้วเป็นเดอะแบกของทีมอ่ะใช่เดอะแบกก็พ่อบอกอ่ะตอนที่ฟอร์มแมนยูตกแย่กว่านี้นะฮะที่ยังไม่ชนะเลยอ่ะพ่อบอกว่าใครจะว่าบรูโน่แย่ยังไงก็ตามพ่อบอกว่าคนที่ดีที่สุดคือบรูโน่ใช่แล้วมันก็พิสูจน์จริงๆแบบนั้นนะฮะขาดไม่ได้เลยอ่ะแต่ต้องบอกนะครับว่าแต่คนที่ขาดไม่ได้อีกคนมีนะครับไมนูโอ้โหไมนูห้ามขาดแดนกลางครับไอ้หนูคนนี้ยกระดับขึ้นมาเล่นเรื่อยๆความคล่องตัวความเฉลียวฉลาดต่อเกมวิธีการฉะนั้นต้องจัดไมนูลงไม่จัดนี่ลำบากนะแดนกลางคีย์สักเซสสำคัญมากจะคู่กับบูโน่ได้บูโน่จะเบาใจจะยิ้มขึ้นมาทันทีที่เห็นไมนูแต่ไมนูไม่ลงอาจจะไม่ค่อยยิ้มครับ ผมเนี่ยไปดูมาปีที่แล้วพ่อฮะแมนยูกับแมนซิตี้ครับไม่น่าเชื่อครับเข้าไปในสนามไม่ทันหาวพ่อโดนไปหนึ่ง ปีนี้อย่าซ้ำรอยนะฮะยังไงขอให้ลุ้นท้ายเกมนะครับจะเป็นยังไงก็ไม่มีใครทราบนะครับแต่สุดท้าย FA Cup อังกฤษถามพ่อตรงนี้ใครเป็นแชมป์ผมว่าตัดสินยิงจุดโทษนะโอ้โหปีนี้ให้เดือดนะพ่อผมว่าคู่นี้น่าจะเล่นกันเสมอผมว่าแล้วไปตัดยิงจุดโทษว่าส่วนละใครชอบใครก็ทีมนั้นแล้วกันจำคำพูดไว้เลยนะฮะพ่อเขาบอกว่าจุดโทษแต่ของผมนี่ฟังชัดๆแมนยูเป็นแชมป์ครับพ่อ
อาจจะเปลี่ยนพลิกบริษัทของสโมสรอีกครั้งนึงครับนะครับเป็นแชมป์แล้วก็จะเดินหน้ากวาดแชมป์ต่อไปในอนาคตก็สามารถคิดได้แต่จะทำได้หรือเปล่าวันชิงเท่านั้นจะเป็นคนตัดสินอ่ะนะครับยังไงฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับตอนนี้นะครับถ้าใครร้อนนะครับไม่ได้ร้อนใจนะฮะแต่ร้อนกายติดแอร์นะครับแอร์แคเรียร์แจก 1,000 นะครับเพียงซื้อแคเรียร์นะครับ X Inverter Plus นะครับหรือว่าAir Carrier Copper 8 BTU ใดก็ได้ขนาดใดก็ได้นะครับแล้วแน่นอนซื้อติดตั้งลงทะเบียนภายในวันที่31พฤษภาคม67นี้นะครับคุณรับไปเลย 1,000 บาทใจป่าหรือเปล่านะครับอ่ะยังไงฝากไว้ด้วย Facebook Carrier Thailand แล้วก็ www.carrierthailand.com นั่นเองสำหรับวันนี้พ่อตุ๊กแตงโมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้เราลาไปก่อนสวัสดีครับ